ก็ให้ผมเข้าไปดูว่าสตง.ตรวจผิดเหรอนะครับเพราะว่าไปออกข่าวไปแล้วพอไปดูนะครับพวกนั้นดูบัญชีไม่เป็นพี่น้องครับไปเอาราคานะครับก่อนหักค่าเสื่อมสะสมมาที่ของปีหนึ่งนะครับราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมสะสมของปีหนึ่งมาหักกับราคาสุทธิของอีกปีหนึ่งคือเอาคนละบรรทัดมาหักกบแล้วกันแล้วบอกว่าทรัพย์สินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหายไป 260,000 ล้านนะครับผมเนี่ยแทบจะเดินออกเลยผมบอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องผมถามแล้วออกข่าวไปได้ยังไงไม่เห็นเป็นไรเลยข่าวลงไปแล้วไม่เห็นใครมาถามเหมือนคุณลุงไก่เลยไอ้นี่พี่น้องมันสามัญสำนึกมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่พวกนี้ก็ยังมาลอยหน้าลอยตาทำงานให้บ้านให้เมืองอยู่นะครับเพราะว่าผู้หญิงที่ว่าที่ชอบออกมาเคลื่อนไหวอย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวชาวบ้านเดาออกใช่ในนี้ก็คงจะรู้จักเป็นลางๆในยกประมาทก็ไม่ค่อยชอบคนที่เท่าไหร่นะคะอภิปรายไม่เป็นรวมถึงเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกเองนะคะก็มีการได้เป็นประธานมอบแนวทางพัฒนาเมืองในการประชุมกับผู้ว่าราชการนะคะจังหวัดแต่ละจังหวัดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับเทศบาลเมืองค่ะก็เป็นการชี้แจงปฏิบัติการร้อยเมืองสร้างเมืองของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเมืองนะคะก็มีพื้นที่เป้าหมายระยะต้นในเขตเทศบาลเมืองเขตชุมชนเมืองโดยให้ชุมชนเสนองบประมาณผ่านทางกลไกของจังหวัดเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นไปตามความต้องการของประชาชนค่ะท่านนายกก็บอกว่านะคะโครงการร้อยมือสร้างเมืองก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนตัดสินใจการแก้ไขปัญหาในชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนนั้นมีเอกลักษณ์ของตัวเองการพัฒนาให้เข้าถึงก็ต้องมีโครงการที่มาเติมเต็มความต้องการที่หลากหลายของชุมชนเมืองรัฐบาลนะคะต้องการเห็นประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นร่วมกันเสนอปัญหาแล้วก็แนวทางการแก้ไขรัฐบาลวางยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำโดยปรับปรุงระบบการทำงานแล้วก็รองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นนโยบายการพัฒนาเมืองของรัฐบาลที่มุ่งบริหารการใช้ประโยชน์ของพื้นที่นะคะก็ถือว่าเป็นหลักการสำคัญที่ทางรัฐบาลก็จะมีการเรียกประชุมผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลมาจัดทำยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดกันค่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งค่ะพี่เรืองไกรพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งซ่อมของเขตดอนเมืองนะคะก็เมื่อวานนี้2เวทีแข่งกันโอ้โหเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่เรืองไกรนะน้องปอยท่านผู้ชมครับก็ลงนะครับเวทีหาเสียงครั้งสุดท้ายเวทีใหญ่นะที่ดอนเมืองเมื่อวานนี้ครับท่านมีรายงานข่าวว่าเมื่อวานนี้นะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจราชการนะครับหลัง17นาฬิกาไปแล้วต้องย้ำอย่างนี้ครับเพราะว่าไม่งั้นประชาธิปัตย์จะไปโจมตีเป็นประจำหลังจากนะครับหมดสิ้นเวลาราชการ17นาฬิกาครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับได้เดินทางลงพื้นที่นะครับช่วยนายยุรนันท์พมรมนตรีครับหรือว่าคุณแซมเนี่ยผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับซ่อมสสดอนเมืองพรรคเพื่อไทยหาเสียงครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีและสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนสำคัญเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับคุณประวีณาหงสกุลครับรณรงค์หาเสียงในโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งครับโดยเริ่มสักการะนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดินสายนะครับภายในวัดนาวงศ์นั้นก็มาที่เวทีท่านผู้ชมครับที่วิทยาลัยเทคนิคนะครับดอนเมืองเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เปิดตรงกับประชาธิปัตย์เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็เมื่อวานนี้ครับนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นเวทีแล้วก็กล่าวปราศัยนะครับว่าหลังจากนี้เหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นครับและวันที่นี้จะมีนัดกับแซมยุรนันท์เบอร์9คนเดียวนะคะนะตนขอกำลังใจและเพราะการเลือกตั้งดอนเมืองครั้งนี้มีความสำคัญมากนะครับไม่ทราบว่าถ้ามีเสียงของท่านนายกเนี่ยก็สามารถปล่อยมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะพื้นที่ดอนเมืองครับท่านนายกกล่าวว่าเป็นประตูของกรุงเทพมีทั้งสนามบินนะครับรวมไปถึงนะครับชุมชนทางรถไฟซึ่งในอนาคตพื้นที่ดอนเมืองต้องมีการพัฒนานะครับเพื่อให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ดอนเมืองเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีหลายนโยบายที่จะสานต่อเขตดอนเมืองจำเป็นที่จะต้องมีตัวแทนที่เป็นปากเสียงให้กับคนดอนเมืองพร้อมจะผลักดันนโยบายนะครับแก้ไขปัญหาเป็นระบบและเป็นรูปธรรมเช่นโครงการ SME SML กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและโครงการนะครับร้อยมือสร้างเมืองเพราะเราต้องการให้ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยนำโครงการเหล่านี้มาให้ถึงมือประชาชนครับนายกได้กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับบอกว่าพื้นที่ดอนเมืองเป็นพื้นที่ต้องการบูรณาการอีกมากและเป็นพื้นที่ขายของเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการสร้างรายได้รวมถึงนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรเราพร้อมที่จะผลักดันการสร้างสถานพยาบาลของรัฐและต่อยอดโครงการ30บาทการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องชาวดอนเมืองเคยไว้ใจอย่างไรขอให้ไว้ใจแซมอย่างนั้นอีกครั้ง
ดิฉันขอโอกาสให้แซมนะคะนะท่านนายกก็กล่าวเมื่อวานนี้กับพี่น้องประชาชนครับช่วยหาเสียงครับมีคนไปช่วยหาเสียงหลายคนเลยนะคะเห็นอยู่เมื่อสักครู่ก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นี่นะคะคุณปวีณาหงสกุลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสรรสนีนาคโคคุณสุนีนะครับหรือวิจิตรได้เห็นแวบๆเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็อีกหลายท่านเมื่อวานคุณจตุพรพรมพันธ์แต่ประเด็นหลักอยากจะพูดก็คือเรื่องของคุณภรรยาของคุณเก่งการุณค่ะครับคุณพิมชนาโหสกุลนะคะซึ่งเป็นสกของดอนเมืองก็เรียกว่าเป็นการปราศัยทั้งน้ำตาเลยเมื่อวานนี้ก็บอกว่านะคะระบุเห็นใจในการุณที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะเป็นเวลา5ปีทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิดไม่ได้กล่าวหาใครแต่กลับถูกตัดสิทธิ์โดยไม่เต็มใจที่ผ่านมาในการุณเนี่ยอยู่เคียงข้างชาวดอนเมืองมาตลอดไม่ทิ้งชาวดอนเมืองโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมแต่วันนี้ไม่สามารถทำงานได้จึงขอให้ชาวดอนเมืองให้ความไว้ใจเลือกนายยุรนันท์มายืนแทนเพื่อสานงานต่อให้เดินไปข้างหน้าค่ะคุณรังไกรมองไงครับกับก็เห็นท่านนายกหาเสียงแล้วก็รู้สึกว่านะครับมีความป๊อปปูล่าฮะป๊อปปูล่านี่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามีความช่ำชองทางการเมืองเนี่ยมากขึ้นนะครับการออกเวทีหาเสียงอะไรเนี่ยดูนะครับลักษณะท่าทางเนี่ยนะครับ เข้าสู่บรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วคณะที่ไปเนี่ยนะครับก็เป็นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยกันทั้งนั้นนะครับรวมทั้งคุณที่ได้เอ่ยไปแล้วนะครับก็ติดตามดูนะครับขณะเดียวกันเนี่ยอีกเวทีหนึ่งเนี่ยนะครับอีกเวทีหนึ่งร่วมใจใช่ไหมแรงมากค่ะเพราะว่าในเพราะนายสุเทพเทือกสุบานมีการปราศัยรัฐมนตรีเป็นรายคนเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเองก็ไปประไรพูดที่เวทีที่มองโกเลียก็โดนงงมากเป็นเวทีหาเสียงยังไงเนี่ยจะหาเสียงไงคือว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจประชาธิปัตย์นายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อวานนี้กล่าวปาศัยในการช่วยนายอี้แทนคุณเมื่อวานอย่างนี้ครับนายสุเทพเทือกสุบรรณกล่าวปาศัยตอนหนึ่งนะครับว่าในรัฐบาลนี้ตนหลงรักนางสาวยิ่งลักษณ์มากที่สุดเขาว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะขนาดไปพูดที่ประเทศมองโกเลียคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองนี่คือคุณสุเทพบอกนะทั้งยังน่ารักนะครับนอกจากนั้นยังรักรองนายกหลายคนคือท่านเฉลิมก็ตามที่น่ารักเป็นลูกผู้ชายตัวจริงพร้อมกล้าจะประกาศว่าเป็นขี้ข้าทักษิณสองณัฐวุฒิใสเกื้อรูปหล่อพูดได้ทุกเรื่องแต่พอเวลานักข่าวซักจะนำข้าพูดไม่ออกนะสามพลอากาศเอกสุกัมพลคือแกตรงอะไรเนี่ยหาสิงก่อนถึงพี่รังไกรไปขอชมคุณสุเทพก่อนได้ไหมคะตอนแหลค่ะเพราะว่าคำคุณรังสีมาเขาใช้ว่าเป็นว่าน่ารักแย่งผมพูดไปแล้วน่ารักนะสุเทพตอนแหลกำลังจะบอกว่าตอแหลนะเนี่ยคือพยายามบอกว่าใครด่าทั้งบ้านทั้งเมืองใครด่าคุณสุเทพบอกว่าท่านนายกไปพูดที่มองโกเลียเนี่ยโอ้คนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองคุณเรืองไกรมองยังไงคืออันนี้ที่คุณแฟมกับคุณอี้เคยจับมือกันเนี่ยก็บอกว่าจะหาเสียงกันนะฮะโดยกติกาที่ถูกต้องแต่กับความเป็นนะตัวคุณสุเทพหรือแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานที่พูดเนี่ยนะครับกับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเราจะเห็นวุฒิภาวะในต่างกันนะครับผมถึงชมตั้งแต่แรกไงว่าท่านเป็นยังไม่ถึง2ขวบปีเนี่ยนะครับมีนะครับระเบียบแบบแผนในการที่จะทำงานการเมืองมากขึ้นต่างกันด้วยคุณสุเทพเนี่ยยังใช้วาทกรรมยังใช้ไอ้ตลักษณะที่มันเหมือนกับสอดเสียดเสียดสีอะไรเนี่ยซึ่งก็เป็นนิสัยเดิมๆนะที่ดูแล้วตอแหลดีนะครับน่ารักดีนะครับก็ผมก็รักนะคุณสุเทพนะรักนะถึงร้องที่ปปช.อยู่บ่อยๆนะเช่นเดียวกันกับคุณพิสิทธิ์แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนพี่น้องไปตัดสินใจดุลพินิจนะในเขตดอนเมืองในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก็พรุ่งนี้ก็ไปตัดสินใจกันนะครับว่าชอบแบบไหนก็เปิดนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 15:00 นนะคะพี่น้องชาวดอนเมืองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในน้ำมือของท่านแล้วนะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันปิดท้ายนิดนึงคุณเรืองไกรคะประเด็นเรื่องของเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะคะไม่ว่าจะเป็นทนายความโดยนายสุวัฒน์อภัยพักซึ่งเป็นทนายความของกลุ่มพันธมิตรนะคะก็มาเป็นทนายความให้คุณเอกยุทธ์ด้วยรวมถึงนะคะโผล่มาแล้วค่ะคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันก็บอกว่าดูท่าทางการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ์น่าจะมีเงื่อนงำคุณเรืองไกรมองสองคนนี้ยังไงคะก็ตอนนี้ชื่นชมท่านรองนายกเฉลิมเลยนะครับก็เห็นว่าถ้าสองคนนี้เก่งก็ให้ตำรวจเชิญมาเลยนะครับรวมทั้งอีกคนนึงชื่ออะไรสมชายแหวงการก็เชิญมาหน่อยนะครับว่ามีมุมมองอะไรเขาจะปิดคดีเงี้ยก็เรียกมาทักมาแล้วก็ใครอีกคนนึงกรจาติกวนิชด้วยนะครับเชิญมาเลยฮะอันนี้ต้องชมว่านายกเฉลิมเนี่ย
ทันเกมดีนะครับไม่งั้นเนี่ยออกมาเนี่ยรูปคดีมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยคุณเอกยุทธเนี่ยไปใช้คนที่ว่าคือเหมือนเลี้ยงโจรไว้กับตัว คือวันดีคืนดีก็มารู้ก็สายแล้วนะครับแล้วก็มันก็เหมือนมีอะไรไปเป็นเหตุที่ไม่สามารถจะเอาชีวิตรอดได้ นะครับแต่อย่าทิ้งท้ายแล้วทำไมครับไม่ว่าจะเป็นนายกรก็ตามนายสุวัฒน์อภิพักก็ตามหรือพักประชาธิปัตย์ก็ตามพยายามที่จะโยงให้เป็นประเด็นการเมืองทิ้งท้ายไว้ว่าทำไมคนเหล่านั้นต้องไปโยงให้เป็นประเด็นการเมืองให้ได้เขาห่วงมากห่วงคุณเอกยุทธมากกว่าพี่น้องเขาไงใช่เพราะพี่น้องเขาเองเขาไม่ติดใจใช่คนพวกนี้ก็พยายามอย่างไรทำไมไม่ไปบอกว่าคุณเอกยุทธเพราะระบอบทักษิณเอาอย่างนั้นไปเลยดีไหมค่ะนะฮะเพราะคนพวกนี้มันกล้าไม่พ้นจริงๆนะครับก็พยายามจุดไปฮะมันยังไงก็ฟืนเปียกจุดไม่ติดครับค่ะก็เหมือนที่บอกนะคะว่าการเสียชีวิตของคุณเอกยุทธเองตัวของคนทำเนี่ยก็มาเล่าเหตุผลนะคะสอดคล้องต้องการลูกคดีง่ายมากนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่พยายามที่จะโยงใยให้เป็นเรื่องของการเมืองจนได้คือการเมืองเนี่ยนะวันนี้ไอ้คนชื่อบอลเนี่ยมันไม่กลับมาหรอกหรือถ้าเป็นการเมืองจริงเนี่ยนะต้องบอกว่ามีเฟซคนเรื่องนี้เผลอไอ้บอลถูกตัดตอนไปแล้วครับใช่ค่ะก็แนะนำให้ทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะไปทำรูปปั้นเป็นรูปเอกยุทธ์อัญชันบุตรตั้งไว้ที่นายกวินเขาไปให้ปัดเลยเอาวันนี้ค่ะหมดเวลานะคะสำหรับรายการประชาชนข่าวค่ะกับดิฉันตรีชินดาศรีธาดาและผมสุรชาติตันติชนะไพศาลรวมไปถึงคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะมานั่งประจำที่นี่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับประชาชน